สวัสดีครับ ukulele18.com รีวิวนะครับผมวันนี้ครับผมกลับมาพบกับ ukulele band Countess อันนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับ Spotted Maple นะฮะผมนะผมก็เป็นไม้ที่แปลกประหลาดดีครับ Spotted Maple เองนะครับผมก็อันนี้เป็นไม้ตระกูลเดียวประเภทMaple นั่นแหละครับแต่ก็ด้วยลวดลายที่สวยงามนะครับผมอ่ะก็เป็นแบรนด์ Countess ครับจากประเทศเกาหลีใต้เองนะครับเริ่มดูที่สเปคกันที่ส่วนหัวก่อนเลยครับผมสเปคครับส่วนหัวคือ Countess นั่นเองนะครับจากประเทศเกาหลีใต้ครับผมโลโก้สวยงามมากครับถัดมาครับที่ลูกบิดนะครับเป็น Open Gear นั่นเองนะครับผมต่อมาครับนัทของเราก็คือโบนนะครับเลื่อยลงมาครับฟิงเกอร์บอร์ดคือ Rosewood ครับผมทั้งตัวนะครับผมเป็น Spotted Maple นะครับผมนะครับผมก็ตอนนี้ครับก็ตามสไตล์เขาของเขาเช่นนะครับก็มีบุตรมาให้ครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถแขวนเล่นได้นะครับผมวิดิตงานมาแบบเคลือบดักเกอร์นี่นะครับผมสวยงามมากครับครับเสียงเช่าตัวนี้นะครับก็อยู่ในตระกูลเดียวกับ Maple คือจะให้โทนของลักษณะเสียงใสๆใบๆนี่นะครับผมก็จะสว่างสว่างหน่อยนะครับผมอ่ะตัวนี้ครับก็มาสองไซส์กันนะครับกับคอนเสิร์ตกับเทนเนอร์นี่นะครับผมนะครับตัวต่างกันนะฮะแล้วก็ลายไม้ของเจ้าตัวนี้นะครับผมลายไม้เนี่ยจะไม่เหมือนกันนั่นเองครับแล้วแต่ธรรมชาติของเขาที่ให้มานะครับตัวนี้ลายไม้จะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่สตัมมิ่งก่อนเลยเป็นยังไงครับผมต่อมานะครับเป็นแบบปิกกิ้งนะครับก็เรียบร้อยสำหรับเจ้าตัวไซส์คอนเสิร์ตนะครับต่อมาครับเรามาดูกันที่ไซส์เทนเนอร์บ้างนะครับผมเสียงก็จะใหญ่ขึ้นเพราะตัวใหญ่ขึ้นและกังวานขึ้นนั่นเองมาลองฟังแบบสตัมมิ่งดูเป็นยังไงนะครับต่อมาครับเป็นแบบปิกกิ้งนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับทั้งแบบซัมมิ่งและแบบปิกกิ้งนั่นเองนะครับผมสรุปโดยรวมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ Spotted Maple นี่นะครับผมชื่อก็อาจจะยากนิดนึงครับก็เป็นไม้ตระกูลเดียวกับ Maple นี่นะครับผมสำหรับเจ้าตัวเขาเทนนี่นะครับเขาจะทำตัวบอดี้ของเทนเนอร์เนี่ยจะออกมาใหญ่กว่าตัวคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับก็ทำให้เสียงตัวเนี้ยหนาขึ้นนั่นเองครับเสียงเทนเนอร์ก็จะต่างกับเขาต่างกับคอนเสิร์ตโดยชัดเจนนะครับผมอ่ะนะครับก็สำหรับใครที่มองหาไม้ที่แปลกๆประหลาดแล้วก็สวยงามเป็นลายไม้ชัดเจนนะครับก็ลองมองเข้าเจ้าตัวนี้ก็อาจจะเข้าตาก็ได้เป็น Spotted Maple นี่นะครับผมอ่ะก็ลองมาเลือกชมเนื้อของเราได้นะครับผมในวันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ